ปรากฏการณ์ยอทอที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมในนี่ไปเบิ่งแขวงอัตปือจัดพิธีประกาศการให้อภัยโทษพรโทษและปล่อยตัวนักโทษประจำปี2020แขวงอัตปือได้จัดพิธีอภัยโทษพรโทษและปล่อยตัวนักโทษประจำปี2020อยู่ที่ข่ายคุ้มค้างดัดสางกองบัญชาการปกสแขวงอัตปือโดยการเป็นประธานของทานสมพงศ์ศรีสานนท์หัวหน้าองค์การอัยการประชาชนแขวงทั้งเป็นรองประธานคณะกรรมการอภัยโทษขันแขวงมีทานพันเอกบัณฑิตศรีวิไลรองกองบัญชาการปกสแขวงทานพันโทกีตันฟองสุวรรณหัวหน้าข่ายคุ้มค้างดัดสางปกสแขวงมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากองค์การอัยการประชาชนแขวงศาลประชาชนแขวงแผนกพัวพันต่างประเทศและพนักงานข่ายคุ้มค้างดัดสางปกสแขวงเขาห่วมท่านพันโทกิตันฟองสุวรรณได้ขึ้นรายงานย่อเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวจัดตั้งปฏิบัตินโยบายของเวียงานอภัยโทษลดพ้นโทษและปล่อยตัวนักโทษประจำปี2020ซึ่งท่านได้รายงานสภาพของนักโทษต้องหาและผู้ถูกดัดสางเป็นต้นสภาพการกักขังอยู่ในห้องขังสภาพการคุมครองและการปกปักรักษานักโทษต้องหาและผู้ถูกดัดสางอยู่ที่ข่ายคุมขังดัดสางปกสแขวงจากนั้นท่านพันเอกบัณฑิตศรีวิไลก็ได้ขึ้นพานรัฐดำรัสของประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวฉบับเลขที่224/ปปท.ลงวันที่25พฤศจิกายน2020ว่าด้วยการให้อภัยโทษแก่นักโทษที่มีความก้าวหน้าในขอบเขตทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันศาสตร์ที่2ธันวาคมครบ45ปีซึ่งในนั้นมีนักโทษของข่ายคุ้มค้างดัดสางปกสแขวงอัตปือที่มีเงื่อนไขให้อภัยโทษลดพ้นโทษจำนวน36คนหญิง5คนคนต่างประเทศ1คนและมีนักโทษที่มีเงื่อนไขให้อภัยโทษปล่อยตัวจำนวน11คนหญิง2คนต่อจากนั้นท่านสมพงศ์ศรีสานนท์ก็ได้ให้เกียรติมอบใบยังยืนของคณะกรรมการอภัยโทษระดับชาติเพื่อเป็นการยังยืนเกี่ยวกับการให้อภัยโทษลดพ้นโทษและการให้อภัยโทษปล่อยตัวให้แก่นักโทษจำนวนดังกล่าวต้นถ่ายทานประธานก็ได้โอล่มและศึกษาอบรมให้บรรดานักโทษเติมอีกซึ่งท่านได้เหยียกห้องให้บรรดานักโทษที่ได้รับการอภัยโทษปล่อยตัวในครั้งนี้ภายหลังที่กลับหอดบ้านเฮือนก็ให้หันเปลี่ยนแนวคิดจิตใจป้าถิ่มแนวคิดอันบ่ดีและบ่กลับไปกระทำผิดคือดังที่ผ่านมาต้องทำมาหากินด้วยความบริสุทธิ์สัตย์ซื่อสิ่งใดบ่ดีและเป็นการละเมิดต่อระเบียบกฎหมายแม้นบ่ให้เฮ็ดอย่างเด็ดขาดส่วนบรรดานักโทษที่ได้รับการอภัยโทษพ้นโทษก็ให้สืบต่อสร้างผลงานในการดัดสางการปฏิบัติระเบียบของข่ายคุ้มค้างดัดสางก็คือระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองเป็นแบบอย่างในการออกให้งานเพื่อสางเงื่อนไขให้ได้รับการอภัยโทษในขั้งต่อไป